เรามาดูร่องรอยของการเจริญเติบโตของเพกาเตี้ยนะคนก็คือแต่ละปีเนี่ยต้นเพกาเตี้ยเราจะต่อยอดขึ้นไปถ้าเราไม่ตัดทำสาวนะจะต่อยอดปีละประมาณ50ถึง1เมตรต้องบอกแบบนี้นะนี่ถ้าเกิดมีง่ามแบบนี้แสดงว่าปีแรกอ่ะเขาแตกช่อตรงนี้ทุกคนแตกช่อดอกตรงนี้อาจจะดอกเล็กแล้วก็ไม่ได้ติดผลก็ได้แต่ปีที่2เนี่ยเขาก็จะขึ้นไปประมาณรอยตรงนั้นนั่นตรงนี้เดี๋ยวพามาดูนี่เห็นไหมนี่ถ้ามีง่ามนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปีแรกต้องบอกปีแรกต้นก็จะขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ออกดอกอะไรประมาณนั้นแล้วพอปีที่2เข้ามาเห็นไหมนี่รอยช่อดอกนี่ปีที่2นี่รอยช่อดอกปุ๊บแล้วก็จะแตกจริงขึ้นมานี่ก็จะแบบมาถึงนี่ปีที่3อะไรประมาณนี้นะเราจะดูเหมือน1ปีแรกแล้วปีที่2เห็นรอยช่อดอกงามๆแล้วก็ปีที่3ขึ้นไปนู่นประมาณนั้นแล้วก็ดอกนู่นเดี๋ยวก็จะต่อไปปีที่4ที่5ก็จะต่อไปเรื่อยๆนะนี่คือตัวอย่างของเพกาเตี้ยที่เราไม่ได้ทำสาวนะทุกคนถ้าไม่ได้ทำสาวปุ๊บเขาจะต่อยอดแต่ว่ามันก็จะมีสิ้นสุดอยู่นะมันจะประมาณต้นประมาณ5เมตรนี่แหละมันที่เท่าที่เห็นนะที่เคยทำที่เคยไว้ต้นประมาณ5เมตรเนี่ยเขาจะเริ่มแตกเป็นกิ่งก้านแบบนั้นนั่นๆๆเห็นข้างบนไหมเขาจะเริ่มแตกพุ่มแต่ขยายออกข้างเหมือนเขาสุดละมันไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเราต้องแตกข้างบนแล้วนะประมาณนั้นมันเห็นไหมมันก็จะแตกออกเยอะมันก็จะเป็นพุ่มอยู่ข้างบนตัวอย่างนะที่ไม่ได้ตัดแต่งทำเสาเราพาดูนี่มีฝักด้วยฝักอ่อนๆทุกคนนี่ฝักอ่อนๆโอ้ยทำยังไงอ่ะมันยังอ่อนเลยนะสีฝักเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแมงจีนูนเอาไปกินแล้วนะถ้าดูลักษณะใบก็รู้เนาะใบไม่มีดีเนี่ยใบไม่ดีเท่าไหร่หรอกน่าจะติดฝักเห็นไหมนั่นต้นนั้นก็ติดฝักเห็นไหมนั่นนี่คือตอนดอกนะคือมีศัตรูพืชนะเห็นไหมนี่ลักษณะการแตกพุ่มนี่คือประมาณ 3-4 ปีที่ไม่ได้ปีที่4ตัวนี้ปีที่4 4ปีที่ไม่ได้ตัดแต่งทำสาวเห็นไหมมันเขาจะมีร่องรอยอารยธรรมเหรอนี่คือการดอกปีแรกนี่การดอกปีแรกเห็นไหมนี่นะอันนี้ก็จะเป็นการดอกปีที่2นี่แล้วก็3 4ขึ้นไปนะนี่อ่ะนู่นเห็นฝักไหมเห็นฝักไหมนั่นแหละนี่คือตอนดอกนะแมงจีนูนแบบว่าหนักมากเลยนะเพราะว่าดอกดกมากบอกเลยดอกดกมากเราก็คิดว่าหนุ่นๆน้องก็มีฝักอีกใช่ไหมดอกดกมากแล้วก็แบบคิดว่าโอ้ดกแน่ๆแบบสุดยอดอะคงจะงวงโค้งลงมาเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เพราะดูจากสภาพใบดูจากสภาพใบนะได้เท่านี้ถือว่าดีมากๆแล้วนี่คืออุปกรณ์นะเรามาขุดรากกันทุกคนใช่ไหมแมงยังไม่เสร็จเลยวันนี้เราก็จะเอาให้ครบแหละ 1,000 ท่อนก็พาเพื่อนมาดูนี่เขาก็จะแตกพุ่มออกแบบนี้แตกออกจากโคนแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือลักษณะต้นที่แบบน่าจะมีตัวนี้อาจจะมีการเลื่อยของปีแรกไม่แน่ใจเลื่อยที่โคนก็แตกออกเป็น3เป็น4ไปแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้เลื่อยแต่ถ้าเราไม่เลื่อยแบบนี้นะคนมันก็จะไปอยู่ที่ประมาณ4เมตร5เมตรแล้วมันก็เริ่มแตกพุ่มข้างบนแต่ฝักมันจะเยอะมากนะต้องบอกว่าฝักจะเยอะมากมองไปเห็นยายนั่งโจโคอยู่ยายกำลังกินน้ำนี่แหละนี่นั่นประมาณนั้นเห็นไหมนั่นก็สูง4เมตรแล้วเนี่ยต้นเนี้ยสูง4เมตรเนี่ยแล้วก็เริ่มโค้งแล้วข้างบนเริ่มแตกพุ่มเห็นไหมน่ะเนี่ยเขาจะแตกพุ่มแบบนี้จะเป็นพุ่มเลยทีเนี้ยเป็นพุ่มเป็นกอติดฝักนี่ข้างบนก็มีฝักเห็นไหมน่ะฝักอ่อนๆชุด5ฝัก199บาทนะรวมส่งถ้าใครเข้าไม่ถึงแบบหากินไม่ได้ตามท้องตลาดทั่วไปจะสั่งจากเพจเพจเราก็จะส่งให้ทั่วประเทศนะคุณเมื่อวานก็ส่งลงใต้2-3 ออเดอร์นี้ก็ส่งลงใต้หมดแหละเป็นทางใต้อยากชิมหรือว่าคนอีสานไปอยู่ใต้อะไรประมาณนี้ที่สั่งกันเข้ามาวันนี้นะคุณนี่แหละต้นเพกาเตี้ยนะหลายคนก็จะบอกมันเตี้ยตรงไหนมันอะไรยังไงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเขาจะขึ้นไปแล้วมันจะมีจุดที่เขาจะสิ้นสุดความสูงนี่คือได้รับแดดร้อยนะต้องบอกว่าเนี่ยเห็นไหมลักษณะข้างๆไม่มีต้นไม้อื่นๆไม่มีอาคารบ้านเรือนแดดร้อยเขาก็จะสูงที่ประมาณเท่านี้ลำต้นจะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะแตกพุ่มใหญ่ขึ้นนะแต่ถ้ามีอาคารบ้านเรือนมีต้นไม้ใหญ่นี่มันจะสูงได้กว่านี้เพราะว่า
มันก็จะแทงช่อขึ้นไปเพื่อรับแสงนะเราต้องเข้าใจเรื่องต้นไม้ที่จะติดผลกับแสงแสงที่ไม่พอจะไม่ติดผลแล้วก็จะยืดหาแสงประมาณนั้นต้องทำความเข้าใจต้นไม้ก่อนนะนี่เริ่มแตกพุ่มกันแล้วนู่นถ้าปีนี้เราก็ขุดรากแค่หน้าแรกต้นเขาจะไม่เฉาเห็นไหมเราขุดไปแล้วนะแต่ต้นเขาจะไม่เฉาเราจะไม่ได้ยกรากอันนี้ไม่ได้ยกรากต้นจะไม่เฉาแล้วปีหน้าเขาก็จะออกดอกเดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูอีกปีหน้าเนี่ยเขาจะแตกพุ่มจะแตกกิ่งออกอีกแตกกิ่งออกไปประมาณนี้ทุกคนใครสงสัยอะไรอีกในตัวเพกาเตียก็สอบถามกันเข้ามาได้นะแล้วก็จะเอาหยิบเอาหัวข้อที่เพื่อนสงสัยนะมาพูดคุยให้ฟังนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละขอไปขุดรากต่อก่อนเดี๋ยวไม่ถึงพันสักที